วัสดีครับผมฟ้องนะครับวันนี้เรามากางเต็นท์กันที่จันทบุรีนะครับโอ้เป็นที่ที่ไม่ค่อยได้มาครับเรามากางเต็นท์กันที่สวนกำนันต้นก็คือผมประเด็นก็คืออยากจะหาที่แบบเด็กๆเล่นน้ำได้นะครับแบบน้ำที่มันแบบใสๆแล้วก็พื้นเป็นหินๆนะครับจริงๆเนี่ยมันมีอีกที่นึงนะครับมันชื่อคิชกูดโฮมสเตย์อะไรเงี้ยแล้วผมก็ไล่ๆมาเรื่อยๆนะครับก็ไล่ตามแม่น้ำมาก็มาเจอนี่นะครับเป็นแบบนี้น้ำใสเล่นได้ชัวพื้นเป็นหินชัวด้วยเหมือนกันนะครับลานเนี้ยเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆแล้วก็ออกเหมาะไปทางคาแคมป์ซะมากกว่านะครับก็คือเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเต็นท์ก็กางได้ครับมีต้นมงต้นไม้นะครับมีร่มเงาเยอะอยู่ผมว่าก็เลยคิดว่าเป็นลานที่โอเคเหมาะกับการพาเด็กๆมาเล่นน้ำเดินไปทางนี้ก็ไม่รู้มีอะไรอีกหรือเปล่านะตรงที่ผมลงมาเนี่ยก็คือผมเข้ามาจากทางนี้ใช่ไหมแล้วก็เขียนว่าลานกลางเต็นท์ A แต่เดี๋ยวผมว่าผมไม่ไปดูหรอกผมว่าผมก็จะกางแถวๆนี้นี่แหละใต้ต้นไม้นะครับที่มันแบบว่าร่มทุกอย่างเราก็จะกางอยู่แถวๆนี้เลยหนึ่งในข้อดีของลานนี้สำหรับผมคือเพราะว่ามันเป็นลานของคาแคมป์ใช่ไหมก็แปลว่าเราสามารถที่จะเอารถมาจอดเพื่อเอาของลงได้นะครับก็จะดีมากๆเลยก็ผมว่าเดี๋ยวผมเอาของลงกลางทับก่อนเลยดีกว่าจะได้แบบว่ามีให้ที่ให้แบบทุกคนอยู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยกางเต็นท์ทีหลังThank you.
Thank you.
Bye. กางเต็นท์วันนี้เลือกแบบว่ากางแบบล่มๆเลยนะครับก็คือผมกางตรงนี้เลยนะครับน้ำก็จะอยู่ตรงนี้กางเนี่ยปกติเนี่ยผมจะกางแบบว่าไม่หันหน้าเข้าน้ำนะก็หันข้างเข้าน้ำวันนี้กางเอียงๆเพราะว่าเมื่อเช้าผมมาเนี่ยผมเห็นแล้วต้นไม้อยู่นี่ใช่ไหมต้นไม้อยู่นี่แล้วตรงเนี้ยมันล่มทั้งแถบเลยผมก็เลยกล่าวว่าเฮ้ยเราอยู่ต้องล่มจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนก็มีวิธีการกางเต็นท์กับกางทับเหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยถ้าผมเลือกผมจะเลือกกางทับในร่มนะครับไม่ใช่เลือกกางเต็นท์ในร่มนะเพราะกางเต็นท์ใต้ร่มแปลว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้ก็มีโอกาสที่กิ่งไม้มันจะตกลงมาทำให้เต็นท์เสียหายนะครับซึ่งไม่เสมอไปนะอันนี้แล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าทับเนี่ยผมแนะนำว่ายังไงก็ต้องกางในร่มนะครับเพราะว่าถ้าเอาทับไปกางกลางแดดหมายถึงเลือกได้นะในกรณีที่มีร่มนะครับแล้วต้องเลือกว่าจะเอาเต็นท์ไปอยู่ในร่มหรือจะเอาทับอยู่ในร่มเนี่ยผมก็จะบอกว่าเอาทาร์ปอยู่ในร่มเพราะว่ากลางวันเราอยู่ในทาร์ปนะครับถ้าเราเต็นท์ไปอยู่ในร่มเนี่ยเอาทาร์ปมากางตากแดดมันก็ร้อนนะครับแต่ถ้าทาร์ปอยู่ในร่มเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราเนี่ยเย็นขึ้นเลยแบบโอเคมากๆอ่ะลานนะครับโมเยอะนี่นะครับก็คือสุดลานก็คือตรงนั้นเลยนะครับที่เป็นเหมือนแบบเป็นรถบ้านจอดอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นโค้งน้ำมาจากทางนี้นะครับแล้ววิวเนี่ยก็จะเป็นวิวภูเขาแบบนี้เลยของผมวันนี้เนี่ยบนยอดเขาเนี่ยคือเมฆเกาะยอดเขาตลอดเลยนะครับแบบเป็นเมฆฝนอะทางนู้นเขาคงฝนตกอะมันไม่ยอมตกตรงเราทันทีนะครับเราอยากให้มันตกนะครับเราร้อนไม่ได้ร้อนจ๋านะครับแต่ว่าก็แบบร้อนแล้วก็มีลมเย็นมาเป็นวูบๆน้ำเนี่ยที่ผมเลือกมาที่นี่อย่างที่บอกนะครับดูสิมันจะเป็นน้ำแบบน้ำดูใสสะอาดนะครับแล้วพื้นเนี่ยก็คือจะเป็นหินหมดเลยเนี่ยแบบนี้คือเล่นน้ำได้นะครับเดี๋ยวรอแดดร่มๆเย็นๆก่อนนะครับในส่วนตัวของลานนะครับก็นี่เลยก็เท่าที่เห็นเนี่ยผมแพนให้ดูเนี่ยตามเนี้ยนี่สุดแล้วลานนี้นะครับพื้นเป็นหินซะเยอะตอกสมอยากมากนะครับเหมาะกับพวกเต็นท์ที่แบบยืนได้ด้วยตัวเองนะครับหรือพวกแคมป์คาอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับถามว่าเต็นท์ปกติลงได้ไหมก็เต็นท์ผมก็ลงได้นะครับบริเวณร่มก็มีนะครับเนี่ยก็คือของผมเนี่ยก็อยู่ที่ร่มหมดเลยนะครับเต็นท์ผมก็กางยื่นเข้ามานิดนึงแบบนี้เผื่อเดี๋ยวฝนตกก็จะได้ไม่เปียกนะครับเวลาเข้าเต็นท์ตรงนี้นะครับก็จะมีทางให้รถขับลงมาผมขึ้นไปทางนี้ก็ได้นะนี่นะครับคือลานนี้เขาเรียกว่าลาน A แต่ผมก็ไม่รู้ว่าลานอื่นมันอยู่ตรงไหนนะก็เห็นแต่ลานอันนี้อันเดียวก็เราก็อยู่ตรงลานนี้นั่นแหละเดินขึ้นมานะครับที่นี่เขามีคาเฟ่สวยน่ารักมากแล้วเขาก็มี
ร้านอาหารด้วยนะครับฝากทองที่นี่ได้แต่ว่าต้องแจ้งเขาก่อนนะครับตรงนี้ก็คือเราขับรถเข้ามาจากทางนี้นะครับแล้วก็จะมาเจอบ้านแล้วก็ตรงนี้นะครับเจ้าก็จะไปทางห้องน้ำนี่เขาจะเป็นสวนน่ารักน่ารักนี่ดูสิดูร่มรื่นมากเลยนะครับนี่สวยพอมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะข้ามสะพานแฟร์แล้วก็นี่โอ้มีประคับเต็มเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันคงคิดว่าผมจะมาให้อาหารนะครับนี่มันตะกะมากเลยนี่ดูสิสวยร่มรื่นมากมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนแบบบริเวณให้กินข้าวนะครับแล้วก็สั่งอาหารทานมีเป็นคาเฟ่อะไรอย่างนี้นะเนี่ยร่มรื่นสวยมากเลยแล้วก็เดินตรงเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยก็คือจะเป็นห้องน้ำนะครับก็คือห้องอาบน้ำห้องอะไรอย่างนี้นะผมเข้าของห้องน้ำหญิงก็ได้ไม่มีคนมีเปล่าวะก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีอันนี้เป็นโถยองนะครับสะอาดสะอ้านห้องใหญ่มากเลยมีโถยอง1โถยอง2แล้วก็เป็นนั่งชักโครกเวลาผมเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะผิดถูกแล้วแฟนผมชอบว่าก็คือมีสุขขา4แล้วก็ห้องอาบน้ำมี2นะสะอาดสะอ้านดูสิคุณอู้ห้องน้ำใหญ่เริ่มท่มเลยเปิ้มเลยผมอาบน้ำไปแล้วน้ำก็ไม่แรงไม่เบานะครับกลางๆอุ้ยแต่ตอนนี้แรงว่ะไอห้องที่ผมไปอาบตะกี้มันไม่แรงอู้แรงแรงหนักเลยโอ้ยดีๆๆๆๆไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแต่เอาจริงๆนะไม่ต้องใช้หรอกร้อนนะครับนี่ก็ห้องน้ําก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีเป็นแยกเป็นผู้หญิงนะครับกับผู้ชายอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็จะมีเครื่องที่ล้างจานตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นที่ล้างจานมี2อันอยู่ในร่มล้างจานสบายใจแล้วก็นั่นแหละครับด้านนู้นก็ไปห้องน้ำชายนะแล้วก็อันนี้ก็เดินกลับออกมาบริเวณที่เป็นคาเฟ่ดูสิร่มรื่นสวยที่นี่สวยครับเป็นลานกลางเต็นท์ชื่อว่าสวนกำนันต้นลานกลางเต็นท์สวนกำนันต้นดีมากเลยไม่เคยรู้จักเลยนะครับพูดตรงๆคือหามาแบบมั่วๆนี่นะครับที่ผมบอกว่ามันเขียนว่าลานกลางเต็นท์ A นะครับแล้วลานกลางเต็นท์อื่นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ร้อนผมขออนุญาตไม่เดินแล้วกันอาจจะมีอ๋อมีผมเจอแล้วเขามีลานกลางเต็นท์อยู่อีกด้านนึงอยู่ด้านนู้นเพราะผมเห็นคนกลางเต็นท์อยู่เอ้ามาผมเดินไปจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับจริงๆอยากจะขับรถไปแต่เดินก็ได้ไม่แดดแบบมาไปๆนะครับก็จะได้รู้แสดงว่าตรงด้านนู้นก็คงเป็นลานกลางเต็นท์ B นะครับแล้วก็เขาก็จะมีบริเวณริมน้ำเนี่ยครับก็คือกางได้หมดเลยนะแต่ว่าไม่มีร่มไม้ใดๆทั้งสิ้นเลยนะเออใช่เว้ยแต่ที่ผมไม่ได้ขับเข้ามาตรงนี้แต่ตรงที่ผมกางตะเกียผมก็แฮปปี้ดีนะร่มดีไม่ได้แบบมาตรงนี้ก็ได้ไม่มาตรงนี้ก็ได้โอ้นี่มีลานกลางเต็นท์ C นี่นะครับแสดงว่าส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นลานกลางเต็นท์ C หูนี่มีคนลงไปกางทาร์ปในน้ำด้วยเก่งมากเลยยึดในโขดหินนี้ได้สุดยอดเลยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะโอ้น่าลงน้ำมากเนี่ยแต่ผมก็อยากลงเนี่ยเดี๋ยวรอสักพักอ๋อนี่นะครับลานฝั่งนี้นี่จะเป็นลานดินอ๋อโง่เองนะครับไม่ได้เดินมาตรงนี้ไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ได้มาต่อแสดงว่าตรงที่ผมอยู่ตรงด้านนู้นนะครับก็คือมันเป็นบริเวณของคาแคมป์แล้วผมโง่เองนะครับไปกลางตรงนั้นทั้งที่ด้านเนี้ยเขามีเป็นพื้นหญ้านะครับลงสมอได้ง่ายๆเลยแล้วก็มีร่มไม้เยอะด้วยดูสิโอ้อันนี้เป็นบทเรียนนะครับของความโง่ของคนนะครับผมก็ไม่ได้มาทางนี้ก่อนไม่งั้นเนี่ยเราก็จะได้แล้วก็ด้านนี้ก็มีห้องน้ำนะครับโหลานใหญ่มากเลยคุณเฮ้ยลานใหญ่อะแล้วก็ถ้าวิวของตรงนี้นะถ้ากลางเนี่ยโหพื้นเป็นพื้นหญ้าไอ้เนี่ยลงสมอสบายเลยโง่นี่โห
โอ้เจ๋งมากเลยอ่ะเนี่ยบริเวณที่เขากางกันอยู่ตรงนี้ปะป้ายร่มไม้หมดเลยแล้วก็อยู่ติดเลยโอ้ยโอ้เจ๋งโหคุณร้านนี้แม่งเจ๋งว่ะเออนะผมแนะนำครับเข้ามากางด้านในนี้ตะเกียกผมกว่าจะตอกสมอได้เสร็จคือทรมานมากนะครับพยายามหาที่ลงนะครับด้านนี้เป็นดินลงสมอได้แต่ก็อาจจะไกลน้ำนิดนึงแต่ตรงตะเกียกที่เขากางอยู่ข้างล่างตะเกียกโอ้สุดยอดเลยชิดน้ำมีล่มเออแล้วที่เก่งกว่านั้นก็คือเขาลงไปกางท้าในน้ำได้เมื่อก่อนผมก็ลงไปกางกันนะโอ้แต่กางยากอ่ะกางทรมานเพราะว่ามันเป็นหินนะครับมันตอกสมอลงไปยากโอ้ยแต่ตรงนี้มันยิงจริงนะเนี่ยเนี่ยบริเวณเล่นน้ำแบบกว้างแล้วก็ไม่ได้ต้องเดินแบบไม่ได้เดินเหมือนลึกลงไปอ่ะเฮ้ยตรงนี้เจ๋งมากเลยอ่ะเซอร์รู้สึกเซอร์เนี่ยเดินลงมาง่ายๆอย่างนี้เลยคุณโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะไหนๆลงมาตรงนี้ละให้ดูน้ำคือแบบเนี่ยน้ำใสแจ๋วน่าเล่นแล้วก็เป็นหินสะอาดดีงามสุดยอดเลยแต่กลางตรงนั้นแล้วก็โอเคครับคือตรงที่ผมอยู่ไม่ได้แย่นะแค่ผมลำบากที่ตอนตอกสมอเท่านั้นเองที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรก็ประมาณนี้ครับร้านนี้ดีว้าย Everything here, at least to stay alive, and the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on. Do you
เนี่ยยอดนี่อร่อยปักไอ้ที่ได้เลยมันมีเป็นตุ่มแก้วเดียวจะเย็นจะเย็นเอาทีละอย่างเช้าวันที่2การเดินทางนะครับก็มาสรุปกันสำหรับร้านนี้นะครับสวนกำนันต้นจันทบุรีเป็นร้านที่เล่นน้ำดีมากบทสรุปผมคือง่ายมากเลยครับน้ำเนี่ยใสแจ๋วรู้สึกสะอาดนะครับพื้นเนี่ยเป็นหินแทบจะไม่มีทรายเลยดีกว่านะครับน้ำไหลตลอดเวลาดีมากๆเลยนะครับร้านนี้นะครับจะแบ่งเป็น3โซนนะครับอย่าเซอร์เหมือนผมนะครับเข้ามาแล้วก็จอดเลยโซนที่ผมจอดเนี่ยก็คือเป็นลานแรกนะครับผมว่าเหมาะกับคาแคมมากกว่านะครับเพราะว่าพื้นเนี่ยจะเป็นหินนะครับตอกสมองลงไปยากมากนะครับเพราะข้างใต้มันเป็นหินหมดเลยเหมาะกับคาแคมนะครับแต่ว่าก็มีต้นไม้เยอะร่มรื่นนะครับตรงนี้จะอยู่ตรงหัวโค้งน้ำข้อเสียของบริเวณลานนี้ก็คือตลิ่งจะสูงนะครับเดินลงมาก็จะยากหน่อยถ้าเลยเข้าไปข้างในเนี่ยจะมีลานที่เป็นลานแบบสำหรับกางเต็นท์อ่ะลานนั้นนะครับก็คือพื้นเนี่ยเป็นหญ้าเลยแล้วก็มีร่มไม้เหมือนกันนะครับก็ถ้ากลางในตรงนั้นก็จะไม่ชิดน้ำเหมือนกันนะครับอันที่เจ๋งที่สุดที่ผมว่าก็คือมันจะมีลานที่เป็นลานหินอย่างเงี้ยเหมือนกันที่เหมือนคาแคมป์นะครับแล้วก็ติดลงมาที่พื้นบริเวณตรงนั้นน่ะมันจะมีอยู่จุดนึงนะครับที่มีร่มไม้ด้วยตรงนั้นน่ะน่ากลางมากใกล้น้ำน้ำกว้างดีโอ้สุดยอดถ้าใครอยากเล่นน้ำผมบอกเลยมาที่นี่ไม่ผิดหวังครับครอบครัวมาก็ไม่ผิดหวังนี่มากจริงๆนะครับที่นี่ใช้แอร์ได้นะครับไฟกลางวันไม่ตกกลางคืนตกนะครับเพราะฉะนั้นเอาเครื่องกันกระชากไฟมาด้วยก็ดีนะครับห้องน้ำดีสะอาดนะครับบริเวณนี้ก็จะมี1จุดบริเวณโซนที่เป็นลานกลางเต็นท์ปกติก็จะมีอีก1จุดนะครับส่วนเขาจัดไว้ร่มรื่นดีมากเลยเป็นไรกะจริงๆร้านนี้นะครับสุบได้ไวๆแบบนี้เลยคือผมเลือกมาที่เนี่ยเพราะว่าผมดูแล้วว่าน้ำเนี่ยมันน่าเล่นนะครับผมอยากได้ลานแบบนี้นะครับก็เลยเลือกแบบเฮ้ยมาตรงนี้มันจะมีอีกลานนึงที่น่าไปนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะไปก็คือเนี่ยแหละก็เป็นอย่างเงี้ยเมื่อวานแบบนั่งแช่น้ำกันนานมากแต่ว่าเราก็ต้องรอแดดลงนะครับไม่เหมือนอีกเต็นท์นึงเขาเจ๋งมากเลยนะครับก็คือเขากางทับเหนือน้ำเลยแล้วเขาก็ลงไปนั่งเมื่อก่อนพวกผมก็ทำแบบนี้กันนะตอนนี้กางเต็นท์ใหม่ๆแบบนี้แบบขี้เกียจละไม่ได้พลังเยอะขนาดนั้นรอแดดล่มๆค่อยลงก็ได้แต่ที่จริงอะช่วงที่น่าลงที่สุดคือช่วงที่แดดมาไงร้อนๆนะครับลงไปนั่งแช่น้ำจริงๆไม่ต้องมีอย่างนั้นก็ได้ครับผมว่าใส่หมวกปีกกว้างนะแช่กินชาเขียวแก้ควยสบายดีดีจริงๆสวยประทับใจมากครับก็ประมาณนี้ครับใครมีคำถามดรอปไว้ในคอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมเรียกความตอบให้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ